ลับมาพูดคุยกันในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันสร้างรายและช่วงนี้สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจมาย้ำมาที่ SMS ประเด็นเดี๋ยวจะมาเน้นนะครับถามว่าสิ่งใดที่คุณคิดว่านี่แหละกันเองนะครับทีม FF เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะครับและตอนนี้ครับเรานั่งอยู่กับเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยกันณภัทรอินใจเอื้อสวัสดีครับอัลบั้มแรกในชีวิตครับกันเองเอออ่าฮะพรุ่งนี้จะวางแผงแล้วใช่ครับถามจริงๆเอาจริงๆเลยนะครับแบบไม่ต้องแบบว่าก็ต้องขอบคุณอะไรอย่างนี้ไม่เอาแล้วเอาความรู้สึกของกันเองเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ที่จะมีอัลบั้มแรกวางแผงอะไรรู้สึกเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วครับก็ดีใจครับคือดีใจแล้วก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าคือจะบอกว่าตั้งแต่ได้มีโอกาสเข้ามาประกวด The Star เนี่ยก็เหมือนกับเป็นความฝันแล้วครับพอได้เป็นไปยืนบนเวทีมีเพลงแรกออกมาในชีวิตก็ดีใจแล้วแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยเรามีอัลบั้มเต็มเป็นอัลบั้มแรกเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับผมอวดใครไหมอวดใครไหมโอ้โหอวดเยอะมากครับครับนี่อย่างนี้กันทุกคนอวดแข็งไหมอวดตั้งแต่ยังไม่มีตัวนี้ออกมาเลยโอ้แบบคือจริงๆเราจะบอกพ่อกับแม่ครับแต่ว่าที่อวดจริงๆเนี่ยพ่อกับแม่มากกว่าก็จะแบบว่าบอกต่อๆกันไปครับอ๋อใช่ไอเราเนี่ยอวดแค่พ่อกับแม่ใช่ครับแต่พ่อกับแม่ไปอวดเปิดสาขาให้เราเปิดสาขาสาขาอวดอย่างแม่เนี่ยเป็นครูไงฮะก็จะไปบอกต่อๆกับคุณครูด้วยกันว่าเอ้ยเนี่ยอัลบั้มลูกจะออกแล้วนะอย่าลืมช่วยกันซื้อด้วยนะอะไรอย่างนี้ครับส่วนพ่อเนี่ยก็จะเป็นที่โรงพยาบาลครับเป็นนักวิชาการอยู่ก็จะพูดทั้งโรงพยาบาลเลยครับโอ้โหพยาบาลตั้งแต่พยาบาลคนไข้ก็มีครับคุณเป็นอะไรครับเอาขาหักมาเฮ้ยอัลบั้มกันจะออกแล้วถูกต้องพูดกับคนไข้อย่างนี้ด้วยถูกต้องครับแล้วก็ที่เด็กกว่านั้นครับเด็กกว่านั้นนี่คือบอกผู้ใหญ่บ้านครับโอ้ยสบายแล้วอันนี้แบบเด็ดมากคือตั้งแต่ในบ้านแล้วเนี่ยคือที่ให้โหวตกันเนี่ยประกาศเสียงกระจายข่าวหอกระจายข่าวเสียงตามสายใช่ตามสายครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านท่าคอยทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยลูกหลานของเรานะครับน้องกันเดอะสตาร์เนี่ยน้องกันณภัทรอินใจเอื้อนเนี่ยลูกของคุณพ่อชำนาญคุณแม่วันนานบอกชื่อพ่อแม่เดี๋ยวบอกเลยนะบอกเลยครับบอกเลยครับแบบว่าหมู่บ้านผมแบบเปิดเผยไงก็แบบว่าบอกปุ๊บบอกว่าเนี่ยวันนี้ประกวดนะครับอย่าลืมโหวตถ้าอยากให้น้องกันเนี่ยได้เป็นเดอะสตาร์โหวตเยอะๆครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพอบอกว่ามีอัลบั้มแล้วเนี่ยอัลบั้มน้องกันจะออกอีกแล้วครับโอ้ยเด็กบ้านเราครับผมเด็กบ้านเราช่วยกันเยอะใช่ครับขอให้ลำโพงเสียงมันดังๆแล้วกันนะได้ลูกข่าวกันทั่วใช่มีความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าปลื้มปิติกับน้องกันมากนั่นคือเหตุการณ์อะไรก็คือมีคอนเสิร์ตของเอทามครับเป็นคอนเสิร์ตดัมส์เลิฟซองครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่การได้มีโอกาสขึ้นกับพี่ๆศิลปินรุ่นแบบว่าพี่ๆครับอย่างพี่แอมสวรัตน์พี่โบสุนิตาครับพี่นิโคพี่ออฟพี่ไอพี่ว่านพวกนี้ครับก็แล้วก็เราเหมือนกับว่าเป็นน้องใหม่สุดเป็นเด็กสุดในเวทีแล้วก็เหมือนกับว่าวันนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ไปดูด้วยครับก็กลับมาบ้านก็คือวันนั้นได้มีโอกาสนอนด้วยกัน1คืนก็คือแบบคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ดูการร้องเพลงอยู่เนี่ยคุณแม่ร้องไห้ครับเพราะว่าแบบว่าเหมือนกับพ่อเหยียบเท้าคุณชนะเหยียบเท้าอยู่กำลังจะเล่นแล้วคุณกำลังจะเล่นไม่กล้าเกรงใจเขาเกรงใจเราอุตส่าห์บิ้วมาซะซึ้งไม่เหยียบเท้าคือจะบอกร้องไห้เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าแบบพี่ๆแต่ละคนเขาก็แบบว่าร้องมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนกับว่าตัวก็เปียกดึงเป็นแบบเป็นเด็กกว่าเขาเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้มีโอกาสไปยืนบนเวทีนั้นแล้วก็ได้ร้องเพลงกับพี่ๆก็รู้สึกแบบแบบลูกเราเว้ยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่ากันก็แบบทำได้ดีมากๆในวันนั้นก็ประทับใจกับคอนเสิร์ตครั้งนั้นมากแล้วก็วันนั้นคือบอกเลยว่าการรู้สึกแบบตื้นตันมากครับเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่นอนหลับแล้วคือวันนั้นกันนอนไม่หลับเลยครับเหมือนกับเราดีดเก็บดีดมันดีดมันแบบว่ามันแบบความตื่นเต้นใช่เราดึกภาพที่แม่พูดออกมาแล้วก็แบบเหมือนกับเราดีใจที่เขามีความสุขกับเราครับแบบบางทีนอนแล้วก็แบบน้ำตาไหลออกมาเลยครับตื่นตันมากตินะแล้วคุณพ่อแม่แบบมีวิธีการให้กำลังใจยังไงบ้างครับเยอะครับท้อทำงานเยอะจริงๆแล้วกำลังใจจะให้น้อยกว่าการเป็นห่วงคือท่านจะเป็นห่วงมากกว่าเรื่องสุขภาพครับยังไงเพราะว่าทุกวันเนี่ยการทำงานทุกวันไงฮะแล้วก็คือจะเป็นห่วงเพราะว่าสายตากันบางทีกันจะเป็นคนแสบตาง่ายครับโดนลมโดนแสงเยอะเนี่ยก็จะแสบฮะแล้วก็แบบเหมือนกับคุณหมอบอกว่าเป็นเยื่อบุตาอักเสบด้วยก็แบบอยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องของการพักผ่อนครับคุณแม่ก็จะดุแบบบ่นเวลาที่แบบกลับมาบ้านก็แบบนอนเลยไม่ต้องเล่นคอมแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากันจะชอบเล่นอินเทอร์เน็ตต่อไงบางทีกลับบ้านเรียน
เสร็จเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็คือแม่อยากให้พักผ่อนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาเราเหนื่อยๆท้อๆมากๆเนี่ยเราแบบขอกำลังใจท่านใช่ครับก็คือจะโทรไปหาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบระบายให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ระบายออกไปแล้วก็สบายใจขึ้นอะไรเงี้ยท่านก็จะแบบเอ้ยเขาบางทีก็จะให้คำปรึกษาว่าอย่าคิดมากครับเหมือนกับว่าให้เราแบบตั้งใจแล้วก็เหมือนกับไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องดีเลิศอะไรหรือว่าจะต้องแบบเหนือใครแค่เรารู้สึกว่าเราทำงานที่เรารักอย่างเต็มที่แล้วก็พออะไรเงี้ยมีถ้อยคำไหนจากคุณพ่อคุณแม่บ้างที่แบบได้ฟังแล้วเหมือนแบบชาร์จพลังก็คือกำลังใจครับที่คุณพ่อคุณแม่จะให้มาแบบเวลาที่เราทำงานเนี้ยก็บอกว่าให้เราแบบตั้งใจคือให้เราจริงใจกับงานกับคนดูทุกคนกับแฟนคลับทุกคนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรจากเขาแต่ว่าต้องการที่จะให้เขามีความสุขกับงานของเราอย่างเช่นเวลาร้องเพลงทุกครั้งเนี่ยก็คือจริงใจกับเพลงที่เราร้องอยากจะให้คนดูเขามีความสุขจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกำลังใจที่จำเป็นนะฮะการคิดว่านอกจากกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยก็ยังมีกำลังใจจากแฟนๆที่เหมือนกับว่าทุกวันนี้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดการขายเขาไปเนี่ยก็คงจะแบบหน่อยแน่ๆอะไรเงี้ยนะอย่างว่าครับผมเดอะสตาร์ทุกคนนั้นมาจากการตัดสินใจของคนไทยทั้งประเทศนะฮะแล้วก็ทุกคนก็เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเราอะใช่ครับเราก็ต้องมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับเขาไปถูกต้องครับผมนะครับตอนนี้ไปชมมิวสิกวิดีโอดีกว่านะครับที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นรายการเลยมันเข้าชีวิตผมมากตอนนี้กับเพลงเฮ้อนะครับของกันเดอะสตาร์อัลบั้มกันเองเนาะครับผมจับตาดูดีๆนะเพราะนี่คือคำถามแจกรางวัลจันทร์พุธศุกร์ของเราห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะว่าวินาทีนั้นอาจจะเป็นคำถามก็ได้แต่พร้อมแล้วเป็นอย่างไรครับชมกันทันหรือเปล่าและนี่คือคำถามแจกรางวัลจันทร์พุธศุกร์ของเราครับถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลง Her ของกันเดอะสตาร์ในอัลบั้มกันเองกระดาษที่ติดอยู่กับดอกไม้ในตอนต้นมิวสิกวิดีโอมีข้อความเขียนว่าอะไรระหว่าง FF1 Her และ FF2 ขอโทษนะครับผมส่งคำตอบคุณมาได้ที่4242830เยอะๆด่วนๆวันนี้เลยชิงกันไปก่อนเลยอัลบั้มกันเองจากกันเดอะสตาร์ครับผม1รางวัลพร้อมไปเชียร์ใช่แล้วนะครับอัลบั้มกันเองนะครับเป็นอัลบั้มแรกของผู้ชายคนนี้นะครับกันเดอะสตาร์นะครับแต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่ในอัลบั้มนี้ครับพี่แฟงแต่ว่าความพิเศษนั้นจะเป็นอะไรพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในวีแกนแฟรงค์ไรทำไงเธอถึงกลับมาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันแปลงๆและช่วงนี้สนับสนุนโดยคอกพิทศูนย์บริการยางคุณภาพมาตรฐานบริสโตนที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยมาย้ำกันที่ SMS ประเด็นในประจำวันนี้นะครับถามว่าสิ่งใดที่คุณคิดว่านี่แหละกันเองนะครับทีม FFเว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะครับและคำถามแจกรางวัลจันทร์พุธศุกร์ของเราครับถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลง Her ของกันเดอะสตาร์ในอัลบั้มกันเองกระดาษที่ติดอยู่กับดอกไม้ในตอนต้น MV นั้นมีข้อความเขียนว่าอะไรระหว่าง FF1 Her และ FF2 ขอโทษส่งคำตอบคุณมาได้ที่4242830เยอะๆด่วนๆวันนี้รางวัลเป็นอัลบั้มกันเองจากกันเดอะสตาร์1รางวัลแล้วยังอยู่กับเขาครับกันเดอะสตาร์เมื่อกี้มือเข้ามากันโผล่เข้ามาในเฟรมเขาบอกมิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับครับเล่นยากสุดเลยแสดงยากสุดเลยครับฮะทำไมอ่ะมันคือเพลง2เพลงที่ผ่านไปครับอย่างเช่นระยะทำใจแล้วก็หวังดีประสบรักเนี่ยดาร์กมากฮะชีวิตมากแบบตัวนึงก็แบบร้องไห้ระทมระทวยมากอีกตัวนึงก็โดดน้ำโดดน้ำอีกตัวนึงก็หวังดีประสบรักโดดน้ำดราม่าแบบว่าทุกอย่างเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นประมาณว่าอารมณ์แบบเหงาเหงาเศร้าเศร้าเศร้าจริงแต่ว่าเศร้าแบบว่าน่ารักน่ารักครับอันนี้ยากครับเศร้าไงให้น่ารักจะไม่ใช่เศร้าแบบว่าดราม่ามากไม่แบบเงี้ยไม่เงี้ยมีเล่นให้ดูด้วยเว้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จีบแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะไม่เห็นถ้าพี่เป็นผู้หญิงพี่จีบก็เล่นได้น่ารักไงจริงๆแล้วตอนแรกนึกว่า MV รักหวังดีประสงค์รักนี่จะยากสุดเนาะเพราะมันมีฉากโดดน้ำปรากฏว่าเป็นเพลงเฮ้อปกติเป็นนักโดดน้ำอยู่แล้วครับเป็นนักมีเขามีอาชีพนักโดดน้ำโดดน้ำไปโดดเรียนหรือโดดเรียนไปเดินแต่ก่อนอยู่สุพรรณฮะโดดน้ำจับปลาชลวันชลวันเลยเล่นแบบชลวันชลวันนั่นเหรอเราเล่นครับโดดน้ำหนักไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับไอเหนื่อยไม่เท่าไหร่ครับแต่ไอน้ำเนี่ยครับทำไมอ่ะเน่ามากคือตอนแรกมีมันก็คือตอนแรกเนี่ยข้างบนเนี่ยดูแล้วโอเคไม่เท่าไหร่มากแต่โดดลงไปปุ๊บวินาทีที่เท้าถึงพื้นป้าว
เหม็นเลยฮะขี้เลนเนาะเหม็นมากครับอน้ำแบบเหม็นมากคืออาบน้ำแบบ3รอบยังไม่หายเหม็นฮะโอ้โหดูดิน้ำสารแล้วดูดิแบบขี้เลนติดดำดำสีเลยตัวดำอยู่แล้วเฮ้ยพวกเราเด็กสวนแค่เล่นพี่แฟงเลยไหมเฮ้ยเด็กอะไรครับดึกสตาร์เว้ยโอ้ยนี่เล่น2สถาบันเลยสตาร์เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้สบายมากเลยอ่ะฮะอัลบั้มนี้กันเองกันเองนี่มันมี2ความหมายนะใช่คือความหมายแรกก็คือบอกว่านี่แหละอัลบั้มนี้แหละของกันเองตัวของกันเองแล้วก็อีกความหมายนึงก็คือเป็นความหมายที่อยากจะบอกว่าไม่อยากให้หลายๆคนน่ะคิดว่ากันเป็นสถานะว่าเป็นศิลปินหรือว่าแฟนคลับอยากให้ทุกคนแบบมองว่าเราก็แบบเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนนึงซึ่งอยากจะมีผลงานให้ทุกคนได้ฟังแบบว่าเหมือนกับเราก็คนกันเองอะไรเงี้ยเออดีนะชื่อเดียวได้2ความหมายเลยทีเดียว2ความหมายคุณได้ชัดด้วยครับเด็กต่างวัดด้วยกันใน10เพลงนี้ทั้งหมดมี10แฟกใช่มั้ยครับ10เพลงนี้อัลบั้มนี้มีความโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดในเรื่องของความเป็นกันเองยังไงบ้างไม่มีครับโหโหรอเล่นอ่ะก็อย่างหวังดีประสงค์รักขอเธอประจักษ์หัวใจยังไงอ่ะยังไม่รู้มันยังไม่รู้ยังเฮ้อยังเฮ้อใจเพ้อรำพันคิดถึงเธอเพ้อรำพันโอ้เท้าผมยกตัวอย่าง2เพลงนี้มาทำไมผมถามว่าผมยกตัวอย่าง2เพลงนี้มายังไงก็ในอัลบั้มก็มีเนอร์ด้วยเพราะว่าอยากจะบอกว่าทั้ง2เพลงเนี่ยนะครับรวมถึงหลายๆเพลงในอัลบั้มเนี่ยนะครับก็จะมีการนำคำไทยครับคำไทยที่มีความสละสลวยซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นคำแบบเชยๆอะไรเงี้ยมาใส่ในเพลงด้วยซึ่งประกอบกับดนตรีที่มีความเป็นป๊อปครับสมัยใหม่ทำให้มันดูมีความน่าฟังแล้วก็มีความแบบแปลกใหม่มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยกันก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ครับภาษาที่มันแบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่หยิบมันนำมาใช้แล้วเนี่ยให้หลายๆคนได้เห็นค่าของมันแล้วครับแล้วมันเป็นตัวกันยังไงฮะก็ความเป็นไทยนี่ครับด้วยความที่กันเนี่ยเป็นเด็กสุพรรณครับเด็กหน้าบ้านๆหน้าไทยๆนะฮะก็เลยจะพรีเซนต์ความเป็นไทยออกมาเยอะๆใช่ครับนำมาใส่ในดนตรีป๊อปนะครับผมก็คือจริงๆนะไม่ได้ยินคำนี้มานานในเพลงนะประจักษ์หัวใจใช่ว่าตอนนี้ก็กระแสแบบอะไรอย่างงี้เกาหลีมาแรงอีกทีนี้ได้ต่อกระแสไหนกำลังมาแรงเราต้องแบบว่าอนุรักษ์ไว้ครับดีตอนนี้หนุ่มกันกำลังมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างประสบปัญหาใหญ่อยู่หนึ่งอย่างที่แก้ไม่ตกด้วยความหวังดีประสงค์รักของเราครับขอจงประจักษ์ไว้เลยเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้เออในช่วงหน้าใช่แล้วนะครับแต่พูดถึงการโดดน้ำที่เขาชอบโดดน้ำตั้งนานเนี่ยไปชมมิวสิกวิดีโอตัวนี้ดีกว่าไอตัวที่โดดน้ำเหรอโดดน้ำดำเนี่ยโดดน้ำดำมาขึ้นมายังไม่หายดำเลยนะไปชมตัวนี้เลยนะครับกับมิวสิกวิดีโอหวังดีประสงค์รักนะครับจากกันเดอะสตาร์อัลบั้มกันเองเดี๋ยวกลับมาคุยกันฟรังก์ไรกลับมาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันฟรังก์ไรมาย้ำกันที่ SMS ประเด็นเดี๋ยวประจำวันนี้นะครับถามว่าสิ่งใดที่คุณคิดว่านี่แหละกันเองนะครับพิมพ์ FF มาเลยนะฮะเว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆจนด่วนนะจ๊ะและคำถามแจกรางวัลจันทร์ผู้สูงเราครับถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลงเฮ้อของกันเดอะสตาร์ในอัลบั้มกันเองกระดาษที่ติดอยู่กับดอกไม้ในตอนต้นมิวสิกวิดีโอมีข้อความเขียนว่าอะไรระหว่างเฮ้อและF1 นะฮะและ F2 ขอโทษนะครับส่งคำตอบคุณมาได้ที่4242830เยอะๆด่วนหน่วยครับชิงอัลบั้มกันเองจากกันเดอะสตาร์1รางวัลยังอยู่กับเขาครับกันเดอะสตาร์ปัญหาของการที่ประสบอยู่ตอนนี้และเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งแก้ไม่ตกนั่นก็คืออาการพูดเร็วถูกต้องไหมครับถูกต้องมากครับพูดเร็วมากเลยนะครับเร็วมากครับเกิดปัญหาอะไรบ้างเกิดปัญหาอะไรบ้างเกิดปัญหาสมองเร็วกว่าปากครับคือแบบคิดไปแล้วแล้วก็ปากไม่ไปพูดไม่นานครับผมโอ้โหนะครับพูดเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องครับใช่